สันวันหนึ่งพ่อของฮันเซลและเกรเทลเกิดอาการป่วยหนักเด็กๆก็เลยเรียกหมอมารักษาหมอรักษาเป็นผู้หญิงที่ดีผู้ซึ่งใช้สมุนไพรที่เก็บไว้เพื่อรักษาคนฉันต้มน้ำผสมกับยาสมุนไพรแต่มันช่วยให้ไข้ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะงั้นพ่อจะไม่อาการดีขึ้นเหรอครับที่จริงมีการรักษาอยู่วิธีหนึ่งใช้ผลไม้สีทองแต่ว่าการหามันนั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ทำไมคะมันอยู่ไหนถึงเป็นไปไม่ได้คะฉันรู้ว่าอยู่ไหนแต่ส่วนที่ท้าทายก็คือการขอมันจากเจ้าของบอกมาว่าอยู่ไหนเราจะเอามาให้คุณเองผลไม้สีทองนี้มีแค่ในสวนของพ่อมดชั่วร้ายการไปที่นั่นน่ะอันตรายมากเราไม่กลัวหรอกเพราะเราต้องทำมันเพื่อพ่อเราจะไปเพื่อเอามันมาหมอรักษาคิดว่าเด็กๆไม่ยอมแพ้เธอจึงได้เล่าความลับให้ฟังมีคนบอกว่าพ่อมดคนนี้กลัวสิ่งเดียวเท่านั้นแล้วเขากลัวอะไรเหรอครับกระรอกน่ะเขากลัวกระรอกมากเลยคุณพูดจริงเหรอพ่อมดที่กลัวกระรอกนี่นะเด็กๆ เดินทางไปที่บ้านของพ่อมดเมื่อถึงตอนเช้าพวกเขาเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงที่บ้านของพ่อมดนี่ต้องเป็นบ้านของเขาแน่มีต้นผลไม้เต็มเลยเราจะหาผลไม้สีทองยังไงเราต้องตามหามันโดยไม่ให้พ่อมดมาเห็นพวกเขาจะไม่ยอมโดนพ่อมดจับพวกเขาเข้าไปในสวนเงียบๆเพื่อหาผลไม้ทองคำดูผลเชอร์รี่สิมันสวยจังเลยฉันอยากลองชิมดูนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยรีบหาผลไม้ทองคำก่อนที่เราจะโดนพ่อมดจับเถอะนะโอ้โหมาเลยเจ้าแมลงน้อยขณะที่เดินอยู่ๆพวกเขาก็รู้ตัวว่ามีบางอย่างเหนียวติดอยู่ที่เท้าของพวกเขาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเจ้าเมือกเหนียวๆพวกนี้มาจากไหนกันน่ะฉันว่าฉันเห็นผลไม้สีทองบนต้นนั้นนะไปเอากันเถอะไปแต่เมื่อพวกเขาเดินต่อไปเท้าของเขาก็ติดอยู่กับเมือกเหนียวหนืดและขยับตัวไม่ได้เลยฉันติดเดินไม่ได้พวกเธอติดกลับแล้วล่ะนะไม่นะคุณคือพ่อมดฉันจับเด็กไปหลายคนด้วยเจลลี่เหนียวหนืดนี่ยิปปี้พ่อมดจับฮันเซลและเกรเทไว้และขังพวกเขาไว้ในกรงเล็กๆเขาจะทำอะไรกับเราเขาจะโยนเราลงหม้อต้มน้ำเหรอใจเย็นๆเกรเทลเราจะรอให้เวลาที่เหมาะสมในการหนีเกรเทลมองเห็นอะไรบางอย่างที่อีกฝั่งของหม้อต้มน้ำดูสินั่นฉันสงสัยว่าอะไรอยู่ใต้ผ้าคลุมพ่อมดชั่วร้ายกลับมาพร้อมกับขวด2ขวดในมือเขาอีกเดียวฉันจะเก็บเธอไว้ในของสะสมของฉันของสะสมคืออะไรเหรอเจลลี่เด็กยังไงล่ะเห็นไหมล่ะว้าวนั่นต้องเป็นเด็กๆที่หายไปที่คุณหมอเคยบอกกับเราแน่ๆเลยอะเกรเทลหวาดกลัวมากเมื่อคิดว่าพวกเขาจะมีจุดจบแบบเดียวกันได้โปรดปล่อยเราไปได้โปรดปล่อยไปเหรอไม่มีทางทำไมถึงขังเด็กๆในเจลลี่ล่ะนั่นเพราะว่าพวกเขาเข้าไปในสวนของฉันแอบกินผลไม้ฉันแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมสวนของฉันถึงมีแต่ผลไม้ที่น่ากินทำไมเพื่อล่อเด็กๆให้เข้ามาในสวนยังไงล่ะเมื่อพวกเขาเข้ามาฉันจะจับเขาฉันเกลียดเด็ก
คุณมันชั่วร้ายแล้วก็ใจโหดหลังจากผสมแป้งกาเวทมนต์แล้วเจลลี่ก็จะพร้อมสำหรับเด็กซนสองคนอย่างเธอดูสิฮันเซลกุญแจโอ๊ยฉันเอื้อไม่ถึงอะเร็วเข้ายืดมือออกไปอีกฮึดนี่เธอพยายามจะหนีเหรอเจ้าหนอนน้อยฮันเซลกระรอกไงใช่จริงด้วยเจ้ากระรอกรอก่อนแป้งกาวน่ารำคาญพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเกรเทลโยนถั่วเลยเร็วเข้าเอาเลยเจ้ากระรอกเฮ้พ่อมดมีกระรอกตรงนั้นน่ะอะไรนะไม่จากนี้ไปเขาทำร้ายเด็กๆไม่ได้อีกสมควรแล้วพ่อมดร้ายร้องไห้ยังกลั้นไม่อยู่เพราะเจ้ากระรอกยืนอยู่ตรงหน้าเขาก้อนเจลลี่ที่เด็กๆติดอยู่เริ่มจะละลายกระรอกเป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวที่ทำให้พลังพ่อมดอ่อนลงนั่นเองดูตรงนั้นสิเด็กเป็นอิสระแล้วคำสาปโดนทำลายแล้วเมื่อเจลลี่หลุดออกจากร่างของพวกเขาเด็กๆก็ปลดล็อกรงขังยิปปี้เป็นอิสระแล้วฮันเซลและเกรเทลรีบไปที่ผลไม้สีทองในสวนเก็บผลไม้ทองคำกันเถอะได้แล้วฮูเร่พ่อของเราจะหายแล้วพวกเขากลับบ้านอย่างมีความสุขกาลละครั้งหนึ่งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เล็กๆฮันเซลและเกรเทลอาศัยอยู่ยังมีความสุขของแกเอาไปนิดนึงนะอย่าลืมพ่อไก่คึกคักตัวนั้นด้วยล่ะเกรเทลเห็นพ่อเธอกลับจากการขายนมในตัวเมืองเฮ้ hey, พ่อกลับมาแล้วพ่อของพวกเขาเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพาลิงและงูไปแสดงในเมืองเขาบอกตัวเองว่าเป็นหมองูฮะโอ้ว้าวหมองูงั้นเหรอฮันเซลและเกรเทลสงสัยเรื่องการแสดงที่พ่อของเขาเล่าวันต่อมาพวกเขาขออนุญาตกับพ่อเพื่อเข้าไปในเมืองและดูการแสดงมาถึงแล้วเมื่อเขามาถึงเกรเทลสังเกตเห็นเต็นท์ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัสอยู่นั่นไงไปเถอะมาเลยครับเชิญมาดูงูเต้นรำกันเลยโชว์เจ้าลิงทะเลนก็มีเหมือนกันนะมาดูกันเลยฮันเซลกับเกรเทลทึ่งมากและเข้าไปในเต็นท์คนเต็มเลยรอดูงูกับลิงไม่ไหวแล้วอ่ะการแสดงเริ่มขึ้นและชายคนนั้นเปิดตะกร้าออกเขาหยิบคลุยขึ้นมาและเริ่มเป่ามันว้าวดูที่งูสิทุกคนต่างพากันชมการเต้นรำของงูนี่นั่นที่ดูเต็ม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 เลยใช่แต่หลังจากนั้นเจ้างูที่น่ารักก็เริ่มเหนื่อยและหยุดเต้น
ไอ้เต้นสิเจ้างูโง่ฉันสั่งให้หยุดอย่างนั้นเหรอเจ้างูกลัวเขาและเริ่มเต้นระบำอีกครั้งชายคนนี้ไร้หัวใจเขาตะโกนใส่เจ้างูน้อยใช่ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วก็ถึงเวลาที่ลิงต้องแสดงและนี่ก็คือชิชิเจ้าลิงน้อยแสนฉลาดนั่นเองฮะลิงน่ารักจังเลยเอาเลยทักทายผู้ชมซะสิเจ้าลิงเอาละหวีผมให้ฉันหน่อยเร็วดีมากระวังผมร่วงนะทีนี้ก็วาดรูปฉันนะเร็วเฮ้ยฉันน่าเกลียดแบบนั้นเลยเหรอเจ้าลิงโง่เอ้ยโถว้าวใช่ๆดูแล้วใช่ใช่ชิบชิบบราโวการแสดงก็ได้จบแล้วนะครับท่านผู้ชมขอเงินหน่อยครับเอาล่ะไปเก็บเงินได้แล้วเข้าไปเร็วแต่ชิชิไม่ทำตามที่เขาสั่งชายคนนั้นก็โกรธมากนี่รออะไรอยู่เล่าเจ้าลิงน่าเกลียดเร็วไปรับเงินมาสิเขาโหดเหี้ยมและชั่วร้ายมากเลยชิชิกลัวเขามากเธอเริ่มเก็บเงินจากคนดูทันทีชิชิผู้น่าสงสารเจ้าของเธอไม่ใช่คนดีเลยใช่เขาร้ายกาจเราอยากกลับไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมแต่เราหนีไม่ได้นี่ทำไมยังเดินอ้อยอิงอยู่ตรงนั้นล่ะเจ้าลิงโง่เก็บเงินให้ฉันเร็วๆเข้าสิโอเคฉันจะเก็บเดี๋ยวนี้เลยฮันเซลและเกรเทลเสียใจมากกับเจ้าลิงและเพื่อนของเธอเจ้างูน้อยสัตว์ที่น่าสงสารเราควรช่วยพวกเขาจากคนใจร้ายนะใช่เธอพูดถูกเมื่อการแสดงจบลงทุกคนก็กลับบ้านแต่ฮันเซลและเกรเทลยังไม่กลับเราจะช่วยพวกเขายังไงอ่ะเราจะหาทางดูไปดูกันว่าเขาทำอะไรอยู่ไปวันเนี้ยฉันหาเงินได้เยอะเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้หิวชะมัดญาติแต่เราก็หิวนะอะไรเราเนี่ยแกต้องทำงานหนักขึ้นถึงจะได้อาหารรู้หรือเปล่าโอ้ชิชิพูดถูกเขาไม่ให้อาหารสัตว์ด้วยซ้ำสัตว์ที่น่าสงสารจะทำยังไงดีฮันเซลรอก่อนยังไงเขาก็ต้องออกจากเต็นแน่แน่ในที่สุดหมองูก็ออกมารับอากาศนอกเต็นเขาไปแล้วเร็วเข้ากุญแจอยู่นั่นรีบไปเถอะก่อนจะถูกจับได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ระหว่างทางที่กลับเต็นท์หมองูก็มองเห็นพวกเขานี่กันจะบ้าหรือไงกันเนี่ยฮะไม่มีใครเอาสัตว์ฉันไปได้หรอกนะเฮ้ยพวกเขาไม่หยุดจนกระทั่งไปถึงป่าตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วเราจะปล่อยเธอนะยิปปี้เราเป็นอิสระแล้วแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีบางคนแอบตามมาด้วยเดี๋ยวเห็นดีกันแน่แน่ไปสิเจ้างูน้อยเธอกลับบ้านได้แล้วจะปล่อยเธอด้วยนะเออเกิดอะไรขึ้นไงเธอคิดว่าจะปลดปล่อยสัตว์ของฉันอย่างนั้นเหรอฮะคิดใหม่เถอะนะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะมองงูมัดพวกเขาและเดินทางกลับเข้าเมืองอีกครั้งเอาล่ะต่อไปนะเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต้องทำงานให้ฉันด้วยล่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทันใดนั้นฮันเซลก็มองเห็นกุญแจแขวนอยู่ที่เข็มขัดของเขาเฮ้ยดูสิตรงนั้นน่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยแกออกไปได้ไงเนี่ยลงมานะลงมานี่เดี๋ยวโดนฉันแน่ลงมาสิปีนไปแล้วนะเร็วลงมาเขาขึ้นไปแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ไม่เขาจะจับชิชิหยิบลงมาลงมาดิโอ้ยโอ้ยใช่หัวฉันโอ้ยทุกอย่างมันหมุนหมดเลยอ่ะเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว
วกเด็กๆและสัตว์ทั้งหลายไล่ชายใจร้ายได้สำเร็จเป็นอิสระแล้วล่ะออกมาเถอะเจ้างูน้อยเธอกลับเข้าไปในป่าได้แล้วลาก่อนชิชิและงูนักเต้นกลับเข้าไปในป่าฮันเซลและเกรเทลกลับบ้านของเขาอย่างมีความสุข